สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหมูอีกแล้วนะคะวันนี้ว่างนะก็เลยแบบว่าเก็บห้องนะคะเก็บหนุนเก็บนี่เก็บนั่นแล้วก็เห็นของขยะของนี้นะคะคือแบบว่าจริงๆแล้วว่ามูมีเยอะกว่านี้ตั้งแต่ที่ย้ายบ้านมาเนาะแต่คราวนี้มันก็แบบว่าด้วยความที่ย้ายบ้านไงแล้วก็ขนทิ้งเพราะว่าตั้งใจเราจะอยากจะทำ empty video นะคะก็คือของที่ใช้หมดแล้วและก็ยังมีของที่ใช้ทนใช้ได้ไม่หมดนึกออกไหมคือแบบว่ามันคงจะแบบว่าไปไม่ไหวนะก็หยุดใช้ก็มีนะคะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก่อนเลยละกันนะคะ2ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งก็จะเป็น2แบรนด์เนาะตัวแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Venus นะคะเป็นของของที่นี่นะคะของอิตาลีแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของอิตาลีเหมือนกันนะสัญชาติอิตาเลียนนะครับชื่อว่า Face D กับตัวนี้ของ Venus นะคือตอนนี้โมค่อนข้างที่จะติดใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวเราอะค่อนข้างจะมีความไม่ชุ่มชื้นไม่ยืดหยุ่นแล้วไงเพราะว่าเราก็อายุก็เข้าเลข4แล้วปีนี้41ปีบริบูรณ์นะคะก็เลยรู้สึกว่าผิวมันต้องการอะไรที่ให้เพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะคะโมก็เลยเลือกที่จะมาใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้ในราคา20ถ้าโมจำไม่ผิดประมาณ25ยูโรประมาณนั้นนะคะส่วนตัวนี้15ยูโรความแตกต่างของมันก็คือตัวนี้จะมีกลิ่นที่ดีกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่แบดนะในราคาที่ต่างกัน10ยูโรก็คือโมใช้แล้วชอบทั้ง2ตัวนะคะตอนนี้โมใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้หมดไปโมใช้หมดไป2ขวดแล้วนะตัวไหนใครหาซื้อตัวไหนได้ง่ายโมว่ามันทดแทนกันได้นะคะส่วนตัวนี้จะมีขายที่เซโฟราถ้าโมไปเซโฟราโมก็จะซื้อแต่ว่าโมก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เนาะโมก็เลยหยิบซื้อตัวนี้ซึ่งจะหาง่ายกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายนะคะที่นี่จะมีในร้านอควาซัพโพเนียอะไรพวกนี้นะก็ใครที่อยากจะลองใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะโมก็แนะนำ2ตัวนี้เลยนะคะในเรื่องของโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าโมพูด2ตัวพร้อมกันพูด2ตัวก็เร็วดีเหมือนกันเนาะจะได้เปรียบเทียบกันไปด้วยนะคะก็คือตัวนี้ Cetaphil นะ Cetaphil เป็น Gentle Skin Cleanser นะคะตัวนี้โมได้มาจากอเมริกานะคะเพราะว่าโมไม่เคยใช้โมก็เลยซื้อมาลองเห็นมันตัวเล็กๆดีกับตัวนี้ของแสงมันจะสว่างไปนิดนึงของชิเซโดนะคะเป็นอีบุกิเจนเทิลคลีนเซอร์ตัวนี้ซื้อตามคุณ TK มาใช้ประหยัดมากคือใช้นานมากกว่าจะหมดนะเนี่ยเพิ่งหมดนะคะก็เลยเอามาพูดนะเอาตัวไหนก่อนตัวนี้นะคะตัวนี้โมชอบนะเขาไม่มีฟองมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าวันไหนที่เราหน้าแบบว่าพังๆหน่อยซึ่งช่วงนี้ก็จะพังๆหน่อยนะคะที่แบบพอเราใส่หน้ากากเนาะมันก็แบบผิวเรามันเหมือนกับไม่ได้หายใจจะใช้ตัวนี้ดีนะคะอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองนะตัวนี้ชอบนะคะเหมาะมากสำหรับใครที่ผิวเซนซิทีฟนะคะส่วนตัวนี้ก็ชอบเช่นกันนะคะเป็นมีฟองที่ละเอียดนุ่มล้างหน้าแล้วรู้สึกสะอาดแต่ว่าไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือโมชอบทั้ง2ตัวนะคะใครที่ชอบมีฟองก็แนะนำตัวนี้นะคะส่วนใครที่ชอบให้มีฟองก็เป็นตัวนี้มีโมก็จะมีทั้ง2ตัวตัวที่มีฟองกับไม่มีฟองแล้วแต่ว่าวันไหนเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบดีหรือหน้าเราพังหรือหน้าเราแต่งหน้าจัดๆอยากให้สะอาดก็ตัวนี้นะคะตัวไหนวันไหนเบาๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะเราจะมีแมสก์นะมีแมสก์ตัวนี้ของแกลมโกลนะคะตัวนี้โมได้มาจากอเมริกานะส่วนแมสก์ตัวนี้ของคิวซึ่งโมรู้สึกว่าเคยพูดมานานแล้วรู้สึกว่าใช้ไม่หมดนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือยังเต็มอยู่นะในความที่ยังเต็มอยู่อะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเราไม่ชอบนะคะเรารู้สึกว่ามันใช้แล้วพอเรามาสลงไปที่หน้าเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวเฟิร์มมิ่งนะแล้วมาสลงไปที่หน้าแล้วเรารู้สึกว่าพอทิ้งไว้แล้วเราไปจับมันเหมือนกับขี้ใครออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ว่าเฟิร์มใดๆก็ตามนะตัวนี้กระปุกเล็ก25-26ยูโรยังมีราคาติดอยู่เลยไม่ชอบนะคะตัวนี้สำหรับเราไม่โอเคใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงลองเอามาพูดคุยกันดูนะคะแต่สำหรับตัวมุมไม่ชอบนะ
ตัวนี้นะคะเป็นของแกรมโกลซึ่งจะเป็นมาสตัวเดียวกับตัวนี้นะคะเป็นGravity Matteตัวนี้ไปลองใช้มาจากคุณทีเคนะนางให้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบชอบมากนะคะเห็นผลทันทีหลังจากที่ลอกตัวแมสนี้ออกนะคะคือทำให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ริ้วรอยดูตื้นขึ้นในทันทีคือวันไหนที่เรารู้สึกอยากแต่งหน้าแบบวันนี้ฉันจะสวยอะไรเงี้ยจะมาสตัวนี้ก่อนนะคะหรือว่าสามารถมาสได้บ่อยๆเราคือแบบดีงามนะคะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีผิวเฟิร์มดีกว่าตัวนี้เยอะนะคะโอเคถ้าใครตัวนี้คือแนะนำให้ลองคือ must have must try หาซื้อมาลองใช้ซะซึ่งตัวนี้จะเป็นในอีกเวอร์ชั่นเหมือนกับเป็นยูนิคอร์นเหรอตัวเขาก็จะเป็นสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะโมมีซีรั่มทั้งหมดเยอะมากนะงั้นพูดทีละตัวแล้วกันเอาเป็นว่าโมจะพูดเปรียบเทียบกันในลักษณะที่เนื้อคล้ายๆกันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ของล็อกซิทานกับเจ้าตัวนี้ของเกอร์แลงนะคะสองตัวนี้โมชอบตัวไหนตัวนี้โมไม่ซื้อซ้ำนะคะโมรู้สึกว่าใช้แล้วก็โอเคเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าในสำหรับผิวของเราแล้วมันไม่เห็นผลอะไรนะคะก็เลยรู้สึกเฉยๆคือก็ไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าเรามันไม่เห็นผลอะไรใดๆส่วนตัวนี้ชอบนะคะตัวนี้รู้สึกมันจะใช้เป็นขวดที่2แล้วนะแต่คราวนี้ด้วยความที่เราไปอเมริกาแล้วเราไปช้อปปิ้งอะไรมาเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้เรายังไม่ได้ซื้อตัวนี้มาใช้เพราะว่าเรามีของตุนอยู่เราก็เลยเปลี่ยนกลับไปใช้ของที่เรามีให้หมดก่อนนะคะแต่ว่าถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วไม่มีตัวไหนจะใช้แล้วก็จะกลับไปใช้ตัวนี้อีกเอาเป็นว่าโมชอบพอๆกับเจ้าตัว Double Serum นะคะตัวนี้มันชื่อรุ่นไหนวะ Yoz Watery Oil นะคะที่จะมีเม็ดๆอะไรอยู่ข้างในนี้นะคือชอบนะใช้แล้วผิวกระชับสวยใช้แล้วผิวสวยก็ชอบนะคือแบบว่าซื้อซ้ำแน่นอนตัวนี้นะคะของ Kiehl's เรามาพูดทั้ง2ตัวตัวนี้ก็คือเลิกชอบแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นออยล์อย่างเดียวแต่คราวนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าจะใช้ตัวนี้แยกกับซีรั่มนนนี้นั่นก็ใช้ซีรั่มที่มันมีออยล์อยู่ข้างในไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ นะคะก็เลยจะไม่ซื้อตัวนี้แล้วถามว่าถ้าใครยังไม่มีออยล์คือมีตัวซีรั่มอยู่แล้วที่ซีรั่มไม่มีออยล์ก็ซื้อตัวนี้มาใช้เพิ่มได้นะส่วนเจ้าตัวนี้ซื้อขวดใหญ่มาตัวนี้รู้สึก50 ml นะคะก็ที่โมซื้อมาเพราะว่าโมได้ยินเสียงมือเสียงเล่าอ้างมาใช้จนหมดขวดก็เฉยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยมีรอยสิวหรอก็มีนะรอยสิวรอยดำแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ให้ช่วยอะไรมากมายนะคะก็เลยคงไม่ซื้อซ้ำก็ผ่านตัวนี้ผ่านไปนะคะตัวนี้ของ Kiehl's อีกแล้วนะคะคือแบบว่าช่วงก่อนนี้บ้า Kiehl's มากเป็น Dermatologist Solution Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate Oh my god ชื่อยาวมากนะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีคือโมใช้แล้วแฮปปี้นะคะแต่ว่าถามว่าจะซื้อมาใช้อีกไหมหรอไม่ได้คิดถึงว่าจะซื้อมาใช้อีกตอนใช้ก็รู้สึกดีแต่เรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้อยากจะซื้อมาใช้ซ้ำอีกเรารู้สึกว่ามีตัวที่ดีกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่แบดนะตัวนี้ก็ชอบแต่ว่าไม่ซื้อซ้ำยังไง อ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นน้ำทอนเนอร์ตัวนี้ที่โมใช้มาตลอดนะคะก็ยังชื่นชอบอยู่ละค่ะถูกและดีเคยพูดมาแบบว่าหลายวิดีโอแล้วเนาะเอาเป็นว่ามันก็ดีน่ะเราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชอบถูกและดีนะก็ใครมีโอกาสซื้อก็ลองซื้อมาใช้ดูคิดว่าน่าจะชอบเหมือนเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์เหมือนกับสเปรย์ป้องกันความร้อนนะคะอย่างที่ทราบนะว่าผมโมเพิ่งเกิดไม่ใช่เพิ่งเกิดมา5ปีแล้วนะคะแล้วคราวนี้ผมที่เกิดใหม่มันหยิกนะหยิกฟูแล้วคันนี้โมจะใช้ที่รีดผมบ่อยๆนะคะตัวนี้ดีงามปัญหาเราคือไม่ใช่ผมเสียแล้วอะปัญหาเราตอนนี้คือผมร่วงนะคะโมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงฤดูของที่นี่หรือว่าแพ้อะไรต้องการวิตามินเสริมอะไรซึ่งโมตอนนี้โมก็กินวิตามินเสริมอยู่แต่ว่ามันก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันเนาะใครที่อยู่ที่นี่หรือว่าที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามมีปัญหาเรื่องผมร่วงแล้วเทควิตามินอะไรอยู่หรือว่า
มีคำแนะนำอะไรก็ลองแนะนำมาดูเนาะโมรู้สึกว่าแบบพออายุเข้าเลข4แล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยอะตัวถัดไปซึ่งเป็นตัวสุดท้ายหมดกระมังแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้คือเป็นตัวที่ TK แนะนำมานะคะเป็น Nivea Softเนาะโมใช้กระปุกเล็กเพราะว่าโมรู้สึกว่ามันเฟรชน่ะเวลาใช้อะไรใหม่ๆเปิดใช้อะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าครีมมันเฟรชอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงคือเวลาใช้อะไรเยอะๆกระปุกใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่หมดสักทีมันก็แบบอยากจะไปเปลี่ยนไปลองอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วพกพาสะดวกตัวนี้โมใช้ทาทั้งหน้าตัวแขนขาเท้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใช้แล้วรู้สึกดีรู้สึกชอบใช้แล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของคำว่า moisturizer ได้ดีมากๆนะคะอ่ะหมดแล้วนะคะนี่ก็บางแบบสั้นๆมาแบบว่าให้หายคิดถึงนะเดี๋ยวอะไรต่อไปก็เดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าวิดีโอนี้โมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากทักทายนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะงั้นวันนี้มกขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย